ช่วยการประหยัดน้ำด้วยนะครับล่าสุดครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการให้ความรู้เกษตรกรนะครับหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนครับโดยจะเชื่อมโยงตลาดแล้วก็หาแหล่งรับซื้อผลผลิตให้ด้วยเพื่อลดการใช้น้ำแล้วก็ทำให้เกษตรกรนั้นยังมีรายได้ในช่วงภัยแล้งด้วยครับนายสมชาติสร้อยทองครับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกครับว่าได้รับรายงานสถานการณ์ภัยแล้งจากพาณิชย์จังหวัดแต่ละภูมิภาคพบว่าปัญหาภัยแล้งนั้นรุนแรงมากขึ้นจึงมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดเร่งอบรมให้ความรู้เกษตรกรเพื่อหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยอายุสั้นเช่นพืชตระกูลถั่วพืชสมุนไพรมาทดแทนเพื่อลดการใช้น้ำตั้งเป้าให้ความรู้เกษตรกรกว่า 200,000 รายใน882อำเภอทั่วประเทศซึ่งขณะนี้นะครับดำเนินการไปแล้ว 80% ขณะนี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะได้เชื่อมโยงตลาดหาแหล่งรับซื้อแล้วก็ประสานห้างค้าปลีกห้างสรรพสินค้าในพื้นที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแล้วด้วยนะครับนายสมชาติยังบอกอีกครับว่าพาณิชย์บางจังหวัดรายงานนะครับว่าบางพื้นที่ที่ขาดน้ำแล้วก็แหล่งแล้งน้ำอย่างหนักเนี่ยก็ไม่สามารถปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนได้เพราะปริมาณน้ำที่น้อยเกินไปบางพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำจึงส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นหันมาผลิตสินค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ไปก่อนซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะมีการเข้ามาดูแลเรื่องการเจาะหาน้ำบาดาลเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ต่อไปและยอมรับครับว่าราคาผักโดยรวมจะเริ่มแพงขึ้นจากปัญหาภัยแล้งและผลผลิตที่มีน้อยโดยเป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับซึ่งกรมการค้าภายในนั้นได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าช่วยภัยแล้งเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนใน22จังหวัดพื้นที่ภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายปี2558ถึงเดือนเมษายน2559ครับล่าสุดจัดงานไปแล้ว285ครั้งและเหลืออีก115ครั้งครับยังคงอยู่ที่ปัญหาภัยแล้งนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้ตำรวจในสถานีตำรวจภูธรนาอินในจังหวัดอุตรดิตถ์ตอนนี้แทบจะไม่มีแม้กระทั่งน้ำอาบมาเป็นเดือนแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นต้องให้ชาวบ้านนักการพะโลงตระเวนขอสูบน้ำจากบ่อของชาวบ้านค่ะหลังจากตกเป็นข่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจภูธรนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เขตที่ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลกประสบกับปัญหาภัยแล้งแบบสาหัสนะคะจนถึงขั้นที่ว่าบางครั้งต้องอาบน้ำแบบวันเว้นวันกันมานานหลายเดือนแล้วแล้วก็ต้องขอน้ำจากชาวบ้านมาใช้ในการประกอบอาหารและเติมห้องสุขาเพื่อให้บริการประชาชนซึ่งในเรื่องนี้นายพิษณะคณะในอายุ43ปีนักการพันลงของสถานีตำรวจภูธรนาอินก็บอกว่าทุกวันตัวเขาจะต้องนำรถยนต์ส่วนตัวนะคะพร้อมกับถังน้ำขนาด200ลิตรจำนวน5ถังไปขอสูบน้ำจากบ่อน้ำตื้นของชาวบ้านเพื่อนำมาเติมในห้องน้ำของสถานีตำรวจภูธรนาอินเพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ใช้โดยจะต้องทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนานกว่าเดือนเศษแล้วโดยแต่ละวันก็จะมีการนำน้ำมาเติมในห้องน้ำที่โรงพักสามเวลาคือเช้ากลางวันและเย็นเมื่อเสร็จแล้วก็จะนำน้ำไปเติมใส่ถังน้ำให้กับตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาอินที่ร้องขอมาทั้งนี้ตนเองทำหน้าที่นักการพันโรงมา23ปีแล้วก็ยอมรับนะคะว่ายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนถือว่าปีนี้นั้นหนักหนาสาหัสอย่างที่สุดนะคะก็คือแล้งมากๆตนเองต้องทำงานหนักเป็น2เท่าและทุกเช้าต้องนำรถยนต์ส่วนตัวออกไปขอน้ำจากชาวบ้านถ้ารอน้ำประปาก็คงไม่ได้อาบน้ำนะคะเพราะกว่าน้ำประปาจะไหลก็ราวประมาณ4ทุ่มเศษๆซึ่งก็เป็นเวลาที่ทุกคนนั้นนอนกันหมดแล้วค่ะตำรวจของสถานีตำรวจภูธรนาอินนะครับนายหนึ่งกล่าวว่าปกติครับอาบน้ำทุกวันแต่ช่วงเดือน2เดือนมานี้ก็ต้องประหยัดน้ำให้มากที่สุดเพราะว่าน้ำประปาไม่ไหลจึงต้องขอให้นักการพันโรงที่ไปขอน้ำจากชาวบ้านแบ่งน้ำมาเก็บไว้ในห้องพักบ้างเพื่อใช้ล้างผักล้างจานซักผ้าและใช้ในห้องส้วมเป็นหลักครับถ้ามีน้ำเหลือก็จะอาบน้ำและอาบได้เพียงแค่รอบเดียวครับราดน้ำพอแค่ให้ถูสบู่ฟอกตัวออกจากบ้านได้ส่วนช่วงเช้านะครับหากมีน้ำเหลือจากช่วงเย็นหรือหากน้ำประปาไหลพอก็จะได้อาบน้ำก่อนมาทำงานแต่หากไม่เหลือนะครับก็จะได้แค่ล้างหน้าแปรงฟันเท่านั้นเองพลตำรวจโทจีรพงษ์ชุมภูอินครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรนาอินนะครับกล่าวว่าที่สภ.นาอินนะครับมีข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่จำนวน31นายครับรวมทั้งครอบครัวที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ภายในโรงพักเกือบ100ชีวิตนะครับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งก็ต้องเผชิญกับการขาดน้ำมาหลายเดือนแล้วนะครับน้ำประปาที่ใช้ในโรงพักก็อาศัยได้จาก
กับประชาชนแต่ขณะนี้ก็เริ่มไหลบ้างไม่ไหลบ้างแล้วนะครับทั้งนี้ที่ตำบลนาอินแล้วก็ตำบลนายางนั้นก็เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหนักสุดของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็อยู่ห่างไกลความเจริญเขตติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ในหลายจังหวัดก็มีอุณหภูมิที่ร้อนมากขึ้นด้วยแล้วน้ำท่าไม่ได้อาบเนี่ยโอ้โหมันเหนียวเหนอะสุดๆนะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจไหนจะน้ำที่ใช้สำหรับการบริโภคด้วยนะคะส่วนการช่วยเหลือด้านภัยแล้งนะคะตอนนี้หน่วยงานทหารแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลนาอินก็มีการนำรถบรรทุกน้ำนะคะจากในตัวเมืองมาช่วยมาใช้สำหรับการช่วยเหลือนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ช่วยไม่ทันชาวบ้านและตำรวจก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะส่วนกรณีที่ต้องมีการออกมาพูดเช่นนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทางสารวัตรสถานีตำรวจภูธรนาอินก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการทำลายภาพลักษณ์ของตำรวจสภ.นาอินหรือตำรวจทั้งประเทศว่าไม่ได้อาบน้ำแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนโถท่านคะแบบนี้ไม่มีใครว่าแล้วค่ะดีไม่ดีจะมีคนบริจาคลูกกลิ้งสันส้มด้วยนะคะท่านก็อย่าคิดมากนะคะจริงๆเนี่ยแต่ว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยพูดเอาไว้ก่อนนะคะว่าไม่ได้ต้องการทำลายภาพลักษณ์ไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าเอาเรื่องนี้มาพูดทำให้คิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่มีการอาบน้ำแล้วก็แม้ไปให้บริการประชาชนนะคะด้วยกลิ่นที่ตลบอบอวนไม่ใช่นะแต่นี่เป็นการสะท้อนปัญหานะคะสะท้อนให้เห็นความเดือดร้อนของผู้ที่เขาปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อประชาชนแต่ไม่สามารถบำบัดความทุกข์ของตัวเองได้เนี่ยนะคะก็ต้องออกมาพูดกันบ้างนะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความทุกข์ยากที่มันลุกลามไปถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะอยากให้รู้ว่ามันสาหัสแค่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เพราะว่าน้ำเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะขาดน้ำแต่ว่าชาวนาอินก็ไม่ได้เปิดศึกแย่งชิงน้ำเหมือนหลายพื้นที่ที่เราเห็นภาพคุ้นชินตากันในทุกหน้าแล้งนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าต่างก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสามัคคีแล้วก็การร่วมมือกันระหว่างตำรวจท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนก็เลยทำให้เกิดเรื่องดีๆนี้ขึ้นในตำบลนาอินนะขอปรบมือให้จริงๆ